อีกไม่กี่อึดใจแล้วนะครับเราจะได้พบกับงาน Samsung Galaxy Unpacked ครับเดี๋ยววันนี้ผมมาสรุปให้ดูกันคร่าวๆก่อนละกันนะฮะว่าก่อนที่จะถึงงานเรามีอะไรที่น่าสนใจบ้างหากพร้อมแล้วมารับชมกันได้เลยSamsung Galaxy Unpacked นะครับเป็นงานอีเวนต์แรกที่เราจะได้เห็นจากทาง Samsung ของต้นปีนี้นะครับก็เป็นที่แน่นอนแล้วครับว่าเราจะได้เห็นเจ้าตัว S23 Series นะครับอย่างตัว S23 S23 Plus แล้วก็ S23 Ultra นะครับหลายๆคนก็น่าจะไปดูข้อมูลต่างๆมาแล้วนะครับซึ่งข้อมูลตอนนี้เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาพหลุดต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมสรุปความน่าสนใจก่อนที่เราจะเข้าไปดูงานในอีกไม่ถึง2วันที่จะถึงนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างผมสรุปมาให้7ข้อนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหากันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official กันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตวงการ IT ดีๆนั่นเองนะครับมากันที่เรื่องแรกกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าหากใครที่ดูทีเซอร์นะครับการเปิดตัวอีเวนต์เนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าSamsung ครับเขาเน้นเรื่องของกล้องเอาเยอะมากเลยนะครับเราจะเห็นกิมมิกนะครับตัวเลนส์กล้อง3เลนเนี่ยอยู่ในทุกๆทีเซอร์ของการโปรโมทการ PR The New Galaxy เลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรต่างๆครับที่เราเห็นทางโปสเตอร์นะครับอย่างคำว่า Moon อย่างคำว่า Wow อย่างคำว่า Zoom ตัวนี้มันก็จะมีกิมมิกเลนส์กล้อง3ตัวอยู่ข้างในอย่างที่เราเห็นตรงรูปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดครับทางหน้าเฟซของทาง Samsung Thailand เขาก็ได้เอากิมมิกตัวนี้เนี่ยมาเล่นเป็นฉบับภาษาไทยด้วยนะครับก็เรียกว่ามีความครีเอทแล้วก็มีความน่ารักเลยนะครับอย่างเช่นคำว่าโอ้ my god ครับคำว่าสุดยอดตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยเดียวนะครับยอมรับในความครีเอทของเขานะครับแล้วก็คำว่ายอมแล้วอะไรตรงนี้นะฮะที่เราเห็นกันเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเรื่องกล้องของ Samsung เนี่ยเขาเน้นอะไรตรงไหนนะครับแต่ว่าจากข่าวลือมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัว S23 Ultra ในปีนี้นะครับจะเป็นครั้งแรกของมือถือของ Samsung ครับที่เขาใช้กล้องความละเอียดถึง200ล้านพิกเซลเลยทีเดียวซึ่งการโปรโมทหนักของทาง Samsung นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกล้องเนี่ยมันจะมาโยงเรื่องที่2ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับก็คือการที่เขาชูเรื่องของการถ่ายภาพพระจันทร์แล้วก็ถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีออกมากๆนะครับหากใครที่ติดตามทาง Samsung อยู่นะครับเราจะเห็นแคมเปญการโปรโมทต่างๆครับรวมถึงวิดีโอการ PR ครับเขาโปรโมทชัดเจนเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ย The New Galaxy ของเขาเนี่ยจะสามารถถ่ายภาพพระจันทร์ได้ชัดเอามากๆเลยนะครับรวมถึงถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีด้วยตัวนี้เนี่ยหากให้ผมคาดการณ์นะครับด้วยความที่เขาใช้กล้องระดับ200ล้านพิกเซลมาแล้วบวกกับการประมวลผลที่ดีขึ้นที่เขาใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 2นะครับมารวมเข้าด้วยกันเนี่ยทำให้ความสามารถของการถ่ายความสามารถของการซูมนะครับได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็แอบไปเห็นมาด้วยนะครับว่าเขามีฟีเจอร์ของการถ่ายพระจันทร์ที่เรียกว่า Moon Shot เอามาให้เราด้วยนะครับตัวนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเครื่องจริงมาแล้วนะครับการถ่ายภาพพระจันทร์นั้นจะเป็นยังไงเรื่องกล้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่น่าสนใจอย่างอื่นเพิ่มเติมกันนะครับเรื่องที่3ที่จะนำมาพูดกันก็คือเรื่องของสีที่มีให้เราเลือกครับสำหรับ S23 Series นะครับจริงๆเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับจากภาพหลุดเอ่ยนะครับการอันบ็อกเอ่ยนะครับที่อยู่ดีๆก็หลุดออกมาเฉยเลยนะครับก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็งงงวยกันทีเดียวนะครับว่าเฮ้ยภาพหลุดมันชัดเจนขนาดนี้เลยเหรอสำหรับสีของทาง Samsung นะครับซึ่งทาง S23 Series นะครับเราจะมีให้เลือกทั้งหมด4สี3รุ่นเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด4สีเหมือนกันเลยนะครับก็คือตัวสี Phantom Black ครับสี Botanic Green แล้วก็สี Mitzi Lilac นะครับหรือว่าสีที่เป็นสี Lavender นะครับแล้วก็สีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสี Cotton Flower หรือว่าสีครีมนะครับสีประจำตัวหรือว่าสีไฮไลท์ของแต่ละรุ่นเนี่ยก็มีด้วยนะครับถ้าเราอิงจากภาพ PR ที่หลุดออกมาจากทาง Samsung นะครับตัว Samsung Galaxy S23 Ultra นะครับจะมีสีไฮไลท์เป็นสีเขียวโบทานิกกรีนในขณะที่ตัว Galaxy S23 ครับจะได้สีไฮไลท์เป็นตัวสีขาวคอตตอนฟลาเวอร์ครับหรือว่าที่เป็นสีครีมนะครับส่วนตัว S23 Plus เนี่ยจะเป็นสีลาเวนเดอร์หรือว่าเป็นมิสตี้ไลแลคนะครับซึ่งทั้ง3รุ่นนะครับก็จะมีอีก1สีเพิ่มขึ้นมาให้เราเลือกนอกจาก3สีที่ผมได้พูดไปนะครับก็คือสี Phantom Black ครับตัวนี้ก็เรียกว่าจะลุ้นดีไหมเพราะว่ามันมีภาพหลุดออกมาชัดสักขนาดนั้นนะครับแต่ว่ายังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีตัวจริงของตัวเครื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงจากการเปิดตัวนะครับ
ข้อ4ครับเดี๋ยวเรามาดูราคาการคาดการณ์กันนะครับว่าตัว A23 Series ในปีนี้เนี่ยมันจะมีราคาเป็นยังไงนะครับซึ่งข้อมูลที่ผมนำมาอ้างอิงในวันนี้นะครับมาจากทางของ GSM Arena นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่เป็นประเทศของโซนอินเดียละกันนะครับในเรทราคาเริ่มต้นเนี่ย Galaxy A23 ครับจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 32,000 บาทส่วนทางฝั่งของ A23 Ultra นะครับเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 46,000 บาทและหากเราไปเทียบข้อมูลจากทาง Twitter นะครับที่เป็นหน่วยเงินของค่ายูโรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรทเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับเจ้าตัว A23 ปกตินะครับเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ 34,000 นะครับจากเมื่อกี้ 32,000 เนาะ A23 Plus นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 43,000 แล้วก็ A23 Ultra นะครับตัวท็อปสุดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 56,000 นะครับก็ถือว่าถ้าเป็นราคายุโรปเนี่ยถือว่าโดดเป็นมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับราคาของอินเดียที่อยู่ที่ประมาณ 46,000 ตัวนี้ราคาไทยต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะโดดไปถึง 50,000 เลยไหมสำหรับเจ้าตัว A23 Ultra นะครับแต่ส่วนตัวผมมองแล้วว่าอาจจะไม่ถึงนะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 ปลายๆแต่ 40,000 ตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะอยู่ในเรทที่เป็นมือถือรุ่นแฟกชิปทั่วไปจากทาง Samsung เอ่ยจากทางรุ่นอื่นๆค่ายอื่นๆที่เขาขายกันในราคานี้นะครับแต่ไงก็ต้องมารอดูราคากันจริงๆอีกทีนึงนะฮะสิ่งที่น่าสนใจเรื่องที่5นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความแข็งแกร่งของตัวเครื่องแล้วนะครับตัวนี้มาจาก Official เลยนะครับตัว Corning ครับเขาคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่า A23 Series ในปีนี้ครับจะได้อัปเกรดมาใช้กระจกกันลอยรุ่นใหม่ของเขาครับก็คือกระจกกันลอย Gorilla Glass Victus 2เป็นรุ่นแรกของทาง Samsung เลยนะครับตัว Gorilla Glass Victus 2นะครับเป็นกระจกที่พัฒนามาโดยการโฟกัสในการที่ปกป้องเครื่องเมื่อตกจากที่สูงหรือว่าตกลงบนพื้นผิวที่มีความขรุขระสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวพื้นคอนกรีตนะครับในระดับความสูงที่1เมตรหรือว่าช่วงสะโพกของคนเรานะครับตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในระยะที่เราถือมือถือกันทั่วไปเลยพอดีนะครับหรือว่าตกลงบนพื้นของยางมะตอยในระดับความสูงที่2เมตรนะครับก็คือความสูงของคนเราเลยนะครับก็เลยหัวเราไปนิดนึงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นการป้องกันแล้วก็การันตีความแข็งแกร่งของตัวเครื่อง A23 Series ในปีนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้คอนเฟิร์มจากทาง Official แล้วนะครับว่าเขาใช้กระจกกันรอยรุ่นใหม่แต่ว่าก็มีข่าวลือมาครับว่าเขาจะใช้กระจก Victus รุ่นที่2ตัวนี้เนี่ยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังของเจ้าตัว Galaxy A23 Series ตัวนี้เลยยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันในงานเปิดตัวนะครับว่าเขาจะใช้ด้านหน้าเพียงด้านเดียวหรือว่าใช้ทั้ง2ด้านเลยนะครับถัดมาที่เรื่องที่6นะครับอันนี้ต้องแสดงความยินดีกับใครที่เล็งรุ่นเริ่มต้นเอาไว้นะครับเพราะว่า Samsung Galaxy S23 ครับเขาจะได้การรองรับบลูทูธ 5.3 แล้วก็ Wi-Fi แบบ 6E ตัวนี้อ้างอิงจากข้อมูลสเปคชีทที่หลุดออกมาจากทางข่าวลือนะครับว่าการรองรับการเชื่อมต่อนะครับทั้งบลูทูธ 5.3 แล้วก็ Wi-Fi 6E เนี่ยจะรองรับทั้ง3รุ่นของทาง The New Galaxy เลยครับสุดท้ายนะครับเข้าที่เรื่องที่7ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องเซเลบริตี้ที่จะมาในงานเปิดตัวนะครับตอนนี้มีอยู่2กลุ่มนะครับก็คือทาง Samsung Mobile นะครับโพสต์ผ่านทาง Twitter นะครับเป็นเงา1รูปเนี่ยเป็นรูปของคน7คนครับอีก1รูปเป็นรูปของคนกอดอกรูปแรกเนี่ยเดาได้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นวง BTS มาร่วมกับงานเปิดตัว The New Galaxy ตัวนี้นะครับและเมื่อกี้เลยนะครับก่อนที่ผมจะมานั่งอัดคลิปให้กับทุกคนได้ฟังเนี่ย Twitter ของ Samsung Mobile เขาก็ได้โพสต์วิดีโอวง BTS นะครับยืนยันแล้วนะครับว่า BTS เนี่ยจะมาร่วมกับงานเปิดตัว The New Galaxy นี้แน่นอนครับอีกฝั่งคนหนึ่งที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นะครับที่เป็นรูปเงาคนกอดอกนะครับผมเนี่ยส่วนตัวแล้วผมเดาได้เลยนะครับว่าน่าจะเป็นเฟกเกอร์นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเล่นเกม LL มาก่อนหน้านี้แล้ว 99% คิดว่าน่าจะเป็นเฟกเกอร์อย่างแน่นอนนะครับเหตุผลในการนำเซเลบริตี้2กลุ่มนี้นะครับมาร่วมในงานเปิดตัวเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่านะครับการที่นำวง BTS มานะครับน่าจะได้เรื่องของการใช้ The New Galaxy นะครับไม่ว่าจะเป็น S23 S23 Plus หรือว่า S23 Ultra นะครับถ่ายตอนที่เขากำลังแสดงคอนเสิร์ตอยู่นะครับตัวนี้หากเราได้เห็นการใช้งานจริงๆนะครับในการเปิดตัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับเพราะว่า Samsung เขาชูเรื่องกล้องเอาไว้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงน้อยเรื่องของการซูมนะครับสภาพแวดล้อมของการที่เราอยู่คอนเสิร์ตเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราเลือกซื้อมือถือ1รุ่นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของ Faker นะครับที่เป็นโปรเกมเมอร์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าเราอาจจะได้เห็น Faker มาใช้โทรศ
ัพท์รุ่นใหม่นะครับหรือว่า The New Galaxy ตัวนี้เนี่ยใช้ในการเล่นเกมนะครับเพราะว่าข่าวลือต่างๆนะครับตอนนี้ให้เราเห็นกันเรื่องของเสียเรื่องของราคาเรื่องของกล้องนะครับเราได้เห็นกันหมดแล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการจัดการพลังงานครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับว่า The New Galaxy เนี่ยเขาจะมีการจัดการพลังงานได้ดีขนาดไหนเมื่อเรานำมาเล่นเกมนั่นเองครับซึ่งนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมด7ข้อนะครับที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับความน่าสนใจก่อนที่จะถึงงาน Samsung Galaxy Unpacked นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับงานตัวนี้นะครับจะมีขึ้นวันที่1กุมภาพันธ์แต่ว่าเวลาไทยครับเขาจะเริ่มถ่ายทอดสดนะครับเป็นเวลาตี1ของวันที่2ก็คือเป็นวันที่1เข้าวันที่2ได้เลยครับก็รอดูกันได้นะครับว่าใครที่สนใจ The New Galaxy ตัวนี้นะครับเชื่อว่ามีอะไรที่น่าติดตามแน่นอนนะครับซึ่งข้อมูลที่พูดกันไปในวันนี้นะครับยังเป็นเพียงแค่ข้อมูลข่าวลือภาพหลุดต่างๆนะครับยังไม่ได้คอนเฟิร์มจากเป็นทางการนะครับยังไงก็ต้องมารอลุ้นไปพร้อมกันนะครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMod Official ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมหนึ่ง iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ